อะไร วันนี้นะคะเรามีช่วงใหม่มาแนะนำค่ะนั่นก็คือกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมนะคะไม่ใช่จะไปรับใครมานะคะแต่ว่าเราจะไปรับตัวอะไรมามากกว่าก็คือเป็นคนที่ชอบแบบดูสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เคยพาไปดูลิงดูแมวดูนู่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยคิดว่าเราจะทำช่วงใหม่ในช่องของเรานะครับชื่อว่ากลับบ้านไหมคือว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูฟาร์มสัตว์ต่างๆวันนี้นะคะเราก็จะไปดูสัตว์หนึ่งชนิดที่พี่เลวแบบชอบมากเป็นสัตว์ในดวงใจเหตุมันก็เกิดมาจากว่าแบบเมื่อนานมาแล้วเนี่ยก็เคยไปเดินเล่นที่จตุจักรโซนที่เป็นขายสัตว์แล้วเราก็เห็นแมวเนี่ยแมวตัวนี้มันตัวใหญ่จังเลยมันน่ารักมากโอ้โหมันมีแบบว่าขนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับตอนนั้นก็คือแมวพันธุ์คาราโคนั่นเองก็ไม่ยังไม่ได้ซื้อหรอกหนึ่งก็คือว่ามันตัวใหญ่มาก2พอหาข้อมูลเนี่ยก็คือกินเนี่ยเขาไม่ได้กินเหมือนอาหารเม็ดแมวทั่วไปเขากินเนื้อดิบไก่เป็นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อึเนี่ยเป็นๆเลยเหรอเป็นก็ได้ก็จะกัดคอขาดก็ได้น่ากลัวมากก็คืออยากได้มานานแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อหรอกเพียงแต่ว่าวันนี้จะพาทุกคนไปฟาร์มที่เขาเป็นฟาร์มโดยเฉพาะที่เพาะแมวพันธุ์คาราเคิลและแมวพันธุ์เซอร์เวลซึ่งชาเนี่ยชอบพันธุ์เซอร์เวลมากกว่าคาราเคิลใช่เพราะว่ามันน่ารักหูมันกลมๆแล้วมันก็มีจุดๆตรงตัวมันเหมือนแบบเสือชีต้าไอเนี่ยก็เคยไปถ่ายรายการไททึ่งตอนนั้นก็เลยไปรู้จักกับพี่คนนึงนะครับชื่อว่าพี่คริสพี่คริสเนี่ยก็เป็นอดีตดาราด้วยนะเมื่อก่อนเขาเป็นนักแสดงนะครับแต่ว่าหลักๆคือเขาจะทำฟาร์มแมวเบงกอลแล้วก็ฟาร์มนี่แหละคาราเคิลกับเซอร์เวลนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตมาดูหน่อยเพราะเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีลูกแมวกำลังน่ารักเลยกลับบ้านไหมแน่ๆเลยถึงแล้วโอเคมาถึงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เขาเป็นฟาร์มนะครับเห็นบอกว่ามีสัตว์แปลกๆอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พาทุกคนไปดูกันนะครับนี่เจอพี่คริสแล้วเมื่อกี้สวัสดีค่ะมาตื่นเต้นมากเลยผมตื่นเต้นมากนะพี่คริสขึ้นมาถึงแล้วพี่โดนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวแรกเลยอ่ะเด็กกูคือยังไงมันเป็นพันเดียวกับอะไรกับอีกัวน่าหรือว่าเป็นพันเดียวกับกิ้งก่าหรือว่ายังไงมันน่าจะเหมือนจิ้งเหลนนะครับสำหรับมันเดอร์ยักษ์ประมาณนั้นมีเต่าด้วยพี่เลวอันนี้คือลูกเขาใช่ไหมนี่คือลูกเขาหนึ่งเขาอายุยืนเชื่อเรื่องโชคลาภคือเติมบารมีแล้วก็ให้เรื่องอายุยืนอายุวรรณะนะครับคือเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าสมมติว่าเราไม่อยู่แล้วเราก็ส่งมอบให้ลูกยิ่งโตยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่กี่ปีครับโดยเฉลี่ยเต่าหรืออยู่ได้เป็นร้อยปีป่ะ200ครับ200ปีเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่อีกก็ยังเขายังอยู่เลยนะเชื่องมากครับเชื่องไม่มีกันบ้าพี่จับเร็วอันนี้คือโตเต็มที่อย่างนั้นแหละยังเลยครับนี่ยังไม่เขามองกล้องด้วยพี่เลวอยู่รูปได้ด้วยโยเลี้ยงมันหมาเลยยังไงอย่างนี้เลยเต็มเต็มมือโยเต่าตัวละ2ล้านอะไรนะ2ล้านฮัลโหลบ๊ายบายพี่คริสบอกว่าเต่าเนี่ยเขาขายกันนิ้วละ 50,000 บาทนิ้วนึงก็เท่าไหร่ประมาณนี้นะ 50,000 ก็คือถ้าใหญ่เท่านี้ก็คูณไปคูณไปไซส์เนี่ย2ล้านเขาเดินมาหาด้วยนี่ครับเขาเดินมาหาแล้วก็ลูบเท้าใช่มั้ยครับแล้วก็ลูบโอ้โหแล้วเนี่ยเขาก็จะยกขาขึ้นใต้เท้ามันเนียนมากไม่ได้เลยอ่ะมันลื่นมากเลยอ่ะพยายามจะปีนมาเลยอ่ะไม่กินใช่ไหมลูกเฮ้ยเอ้ยปากแล้วไม่งับใช่ไหมแล้วอย่างนี้สมมติเวลาเราจับอ่ะเขารู้ไหมว่าเราจับตรงนี้ค่ะรู้ครับรู้เพราะว่าอันตรงนี้มันมีเซ็นเซอร์รับแล้วเขาออกจากกระดองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมกระดองคือติดตัวตรงนี้ตัวนี้หน้าพิเศษครับไบโนครับอ๋อเป็นเผือกเหรอคะใช่ครับอ๋อเผือกเขามาจอกสีส้มๆเหรอใช่ดีมากเอาไหมกลับบ้านไหมกว่านะมันมีกี้เลยอ่ะเนี่ยครับมาลูบแล้วเขาก็นอนน่ารักมากน่ารักมากแล้วหูยาวมากเลยอ่ะหัวใจเต้นแรงมากหัวใจพี่หรือหัวใจเขาหัวใจเขาแล้วหัวใจพี่ด้วยน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากเลยโอ้ยตอนนี้เขามองกล้องเลยอ่ะมองกล้องไหมน่ารักน่ารักมากเขาดูไม่อยากอยู่กับพี่เลยกินมาไงเฮ้ยแต่เขาน่ารักมากเลยแต่ว่าเขาจะโตพอๆกันเลยใช่ไหมคะตัวเท่ากันเลยครับโดยมากเขาจะเลี้ยงด้วยกันเลี้ยงเป็นคู่กันอะไรอย่างนี้นะครับและอย่างเงี้ยแบบตัวผู้กับตัวเมียต่างกันไหมคะนิสัยความแตกต่างระหว่างตัวผู้ตัวเมียก็คือตัวผู้เนี่ยจะมีโครงสร้างที่ใหญ่กว่าปกใหญ่กระโหลกใหญ่โครงสร้างดูบึกบึนสมส่วนส่วนตัวเมียก็จะดูสเลนเดอร์สลิมยาวๆผอมๆเป็นนางแบบอะไรอย่างนี้นะครับก็คือแมวพวกนี้เด็กๆเนี่ยเขาเต็มที่เขาก็วิ่งเล่นเขาจะมีซนตอนช่วง4เดือนพอ 5-6 เดือนนี้ก็จะหมดซนแล้วก็จะเริ่มเป็นแมวโตเริ่มเป็นผู้ใหญ่เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เต็มวัยพร้อมที่จะผสมพันธุ์อะไรอย่างนี้นะครับเขาจะผสมพันธุ์ได้ช่วงประมาณ1ปีแล้วถ้าเราไม่ได้ให้เขามีลูกเราต้องทําหมันเขามั้ยคะทําหมันดีกว่าเพราะถ้าเกิดทําหมันปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่มีความรู้สึกทางเพศไม่มีความแบบต้องการ
แมวตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันก็คือเขาจะมีอาการเหงาถ้าเกิดเราทำหมันไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะนิ่งๆเลยไม่มีความรู้สึกทางนั้นเลยก็คือลืมเรื่องนั้นไปเลยแนะนำให้ทำหมันเร็วหน่อย7เดือน6เดือนทำหมันได้ละแมวโดยทั่วไปที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็จะไซส์เท่าๆกันหมดแล้วทำไมไอ้คาราเคลกับเซิร์ฟเวอร์ถึงใหญ่ขึ้นมากว่าแมวทั่วๆไปครับมันสรุปมันคือแมวหรือมันคือเสือนี่คือแมวแต่ว่าเป็นแมวมาจากแอฟริกาคาราเคลเนี่ยจะเจอได้ตั้งแต่ทวีปเอเชียอียิปต์ถึงตะวันออกกลางยันไปถึงแอฟริกาเป็นแมวที่อยู่ในป่าอยู่ตามทะเลทรายนู่นเขาเรียกว่าลิงทะเลทรายส่วนเซอร์วัลเนี่ยจะอยู่ตามทุ่งหญ้าซาวันนาแอฟริกาใต้ลงมาหลบอยู่ในทุ่งหญ้ากินไก่งวงกินนกต่างๆหากินหนูกระรอกเขาสามารถฝึกฉี่ฝึกเป็นแมวได้ไหมคะแบบในทรายอย่างเงี้ยถูกต้องครับเราได้เหมือนแมวปกติเลยคิดว่าเขาไม่น่าจะไปฉี่ในกระบะทรายได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในกระบะทรายเลยครับเหมือนแมวแบบแมวบ้านเนี่ยคือเราเอามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้เลยเขาจะไม่อึเลี้ยล่าเขาจะไปกระบะทรายทันทีเลยใช่ไหมครับโอ้ยอยากได้อยากได้อยากเรื่องนี้ตะกี้เนี่ยพี่คริสบอกว่าคือคาราเคิลกับเซอร์เวิลแมวใหญ่เนี่ยมันคือเป็นแมวป่าแล้วเรื่องการเลี้ยงเนี่ยมันถูกกฎหมายไหมครับถูกกฎหมายครับเราเป็นฟาร์มเดียวที่เราให้ใบอย่างถูกต้องเพอร์มิตนี่เองเป็นใบอนุญาตเราจะทำการยื่นเรื่องกับกรมอุทยานขอให้กับผู้ซื้อสัตว์ประเภทนี้จัดอยู่ในหมวดไซเตส2จัดป่าคุ้มครองประเภทที่2ซื้อขายแลกเปลี่ยนมือเสียชีวิตย้ายบ้านหรืออะไรเนี่ยต้องแจ้งกับทางกรมอุทยานทางกรมอุทยานก็จะทำการระบุชื่อเจ้าของชื่ออะไรแล้วก็จะทำการคำนวณจำนวนของประชากรเขาเป็นไซเตส2อยู่ไหมอยู่ในอัตราที่ปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เขาจะอยู่ไซเตส2ไปเรื่อยๆก็คือถ้าจะซื้อแมวแบบเนี้ยราคาขนาดนี้เนี่ยควรจะซื้อให้มันถูกกฎหมายเราจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังถูกต้องครับใช่ไหมเพราะมันจะมีกรณีอย่างเช่นว่าสมมติต้องเลี้ยงไปแต่ว่าข้างบ้านแบบหมั่นไส้มากเลยหรือว่ายังไงอาจจะไปแจ้งความจับบอกว่าบ้านหลังนี้เลี้ยงสัตว์ผิดกฎหมายตำรวจก็จะมาแล้วก็จะมีการตรวจสอบแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีใบจริงๆเขาก็ต้องโดนยึดไปเลยดูเรื่องลิงนะครับลิงที่ว่าเจ้าของเลี้ยงมารักแล้วเจ้าของเลี้ยงไม่ใช่ที่อ้วนๆใช่ไหมคะใช่ครับสุดท้ายเขาก็ยังต้องเสียลิงไปเนื่องจากว่าไม่มีใบหรอเพราะว่ามันเป็นสัตว์คุ้มครองไงครับเป็นลิงแสมแหมไม่สามารถทำใบได้ไม่สามารถทำใบได้เขาไม่ให้ครอบครองแล้วหลายๆคนน่าจะอยากรู้ราคาของเซอร์เวลกับคาราเคิลไม่เป็นสัตว์ป่าอะไรต่างๆเนี่ยราคามันก็จะสูงกว่าแมวทั่วไปถูกต้องครับถ้าทางแบบว่าสัตว์ทางแมวเขาเรียกแล้วนะค่าเทอมค่าเทอมน้องเท่าไหร่มันจะมีค่าเทอมแบบเอกชนค่าเทอมแบบรัฐบาลในกลุ่มแมวแล้วอันนี้น่าจะเป็นค่าเทอมแบบนานาชาติครับผมอันนี้เรียนอินเตอร์แน่นอนน้องเนี่ยนะครับราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่เราผลิตได้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 250,000 ถึง 300,000 ที่อยู่ในเรนจ์ประมาณนี้เพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยคนจองเยอะเป็นที่ต้องการตลาดเราผลิตไม่ทันอายุประมาณเท่าไหร่ราคาแพงสุดเดือนครึ่งใช่ครับเดือนครึ่งถึง2เดือนคือพร้อมย้ายบ้านที่ราคาสูงที่สุดอันนี้คือราคาสูงสุดกำลังน่ารักไงกำลังน่ารักที่สุดใช่มั้ยคือส่วนใหญ่คนอยากได้แมวเวลาอย่างเราไปซื้อแมวเราก็อยากได้แมวที่มันแบบยังเด็กๆอยู่เราอยากเห็นเค้าตอนเด็กเพราะเด็กมันเป็นช่วงที่น่ารักที่สุดใช่มั้ยนี่คือราคาที่คนต้องการที่สุดครับอย่างตัวเนี้ยเนี่ยถ้าตั้งขายเนี่ยคือราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็เกือบ 300,000 ครับเออว้าวตัวนี้เกือบ 300,000 บาทนะจ๊ะทุกคนแต่มันน่ารักจริงๆเห็นไหมครับเขาก็จะไม่มีปฏิกิริยาผูอะไรแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ไซส์สวยมากเหมือนกันแต่ว่าโตขึ้นกว่าตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้เริ่มมีปฏิกิริยาเริ่มมีความรู้เริ่มจำกลิ่นได้เริ่มอะไรได้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงสมมติซื้อไปน่าจะมีสัก2วันในการปรับตัวให้กับแฟมิลี่ใหม่ตัวนี้ก็จะถูกมากกว่าตัวนี้หน่อยประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะถูกมาตั้งหมื่นนึงอ่ะครับ2,600,000 ก็ไม่ได้ลดไปเยอะขนาดนั้นเยอะมากเลยครับเพราะว่าแมวพวกนี้เนี่ยต่ำสุดก็คือ 250,000 ด้วยความที่มันเป็นแบบแมวป่าอย่างเงี้ยเราซื้อไปแม่อาจจะกังวลว่าเฮ้ยพอมันโตเต็มที่เนี่ยมันมากินเราหรือเปล่าไอ้กินน่ะไม่กินหรอกครับอันตรายมั้ยเราจะเล่นกับเขาได้ไปเรื่อยๆยันอย่างงี้ตลอดหรือเปล่าแต่ของพี่เนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับเอางี้แล้วกันน้องจะไม่เคยได้ยินว่าแมวตบแมวกัดเจ้าของเจ้าของหรือเปล่าไม่มีสาหัสเลยไม่มีเลยครับไม่มีแน่นอนใช่ไหมมันไม่ได้กินอาหารเม็ดใช่ไหมไม่กินครับไปถึงปุ๊บป้อนด้วยมีโอป้อนด้วยรอยัลคานินอะไรกี้ไม่กินใช่ไหมพวกนี้นี่กินอาหารสดอย่างเดียวเลยครับกินอะไรบ้างอ่ะโครงไก่โครงไก่แบบดิบๆเลยต้องโครงไก่ดิบๆแล้วก็อกไก่ดิบๆไม่ต้องต้มสับรวมกันไม่ต้องต้มเลยครับกินต้มไม่ได้ครับคือแบบเลือดๆเลยใช่ครับมันต้องมีแบบมีความดิบมีความแล้วเขาเป็นสัตว์ใหญ่ตัวเขาจะหนักอยู่มัน 18-20 โลโอ้พี่เราบอกว่า10โลไม่ใช่10โลอ่ะ 10 โลครับถึง20เลยเหรอถึง20เลยครับเลี้ยงให้เขาแบบถูกวิธีตรงนี้ฟาร์มเราเนี่ยดูแลประกบเลยจะแนะนำเรื่องอาหารเรื่องอะไรไม่มีปัญหาแน่นอนใช่ไหมใช่ครับเอามาเดี๋ยวเรามาดูกันไหมตอนนี้มีลูกแมวนะฮะอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยร่วมเกือบ10ตัวมีเจ้าของแล้วส่วนใหญ่แต่ว่าตอนนี้ติดปัญหาเรื่องโควิดก็แสดงว่าเจ้าของคนนี้เนี่ยอาจจะได้รับแมวแต่ไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วสมมติว่าถ้าแบบอย่างเราซื้อกลับ
บ้านไปเนี่ยที่บ้านเรามีสัตว์อยู่แล้วมีหมาอยู่3ตัวมีแมวอยู่2ตัวมีลิงอะไรอย่างเงี้ยมันจะขู่กันมั้ยอ่ะมันจะเข้ากันได้มั้ยอ่ะ1ก็คือต้องซื้อไซส์ที่ถูกต้องน้องก็ต้องเอาอย่างนี้ไปเล็กๆเพื่อที่จะให้เขาโตมาแล้วก็เห็นพี่น้องแต่ถ้าเอาตัวใหญ่ไปปุ๊บตัวใหญ่ก็จะไม่ค่อยปรับตัวพวกตัวเก่าก็จะกลัวเพราะเอ้ยตัวใหญ่เรื่องนี้สมมุติเราไปผสมกับมันชกินที่เป็นขาสั้นมีมั้ยฮะสามารถเป็นคาราเคิลขาสั้นได้มั้ยถ้าทำได้ดีมากเลยแต่ว่าที่พี่เห็นนี่ก็คือคาราเคิลผสมกับแมวบ้านเขาเรียกว่าคาราแคทคนที่ทำได้ตอนนี้ก็จะมีเป็นประเทศรัสเซียครับคนนี้เขาอยากได้เซอร์เวอร์มานั่งเลยครับอายุแหงแม่สีนี้โอ้ยโอ้ยเขาเชื่องกับยูแล้วดูดิตอนนี้คนนี้เขาเริ่มเชื่องนิ่งแล้วน่ารักมากเลยง่วงเหรอลูกกลับบ้านไหมอายุยืนกว่าแมวทั่วไปไหมครับอายุยืนกว่าครับอายุจะเกือบ20ปีครับมีชื่อไหมครับพี่แววชื่อน้องโบค่ะน้องโบไซส์นี้ขายอยู่ไหมตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ250,000 250,000 ใช่คือราคาที่แตกต่างเนี่ยอยู่ที่ไซส์ของแมวครับเซอร์เวอร์นี่ลายเขาจะเหมือนเสือชีต้า so cute ใจเต้นแรงใจเต้นแรงคือเราหรือเขาคือเราเห็นตรงเนี้ยเด็กๆน่ารักแต่เดี๋ยวเราต่อไปเราต้องไปดูตอนโตเพราะว่าเราต้องรับเขาได้ทั้งตอนเด็กและตอนโตน้องรู้ไหมครับทำไมแมวต้องขนเล็บปลายเล็บมันแหลมแล้วเวลามันเดินไปปุ๊บเนี่ยปลายเล็บเนี่ยมันเริ่มจิกเขาจะรักให้มันทู่ขึ้นเขาชอบให้เล็บแหลมครับเพื่อที่เขาจะตะปบนู่นตะปบนี่แต่ไม่ได้แหลมมากเขาก็จะรับของเขาเองให้รับของเขาเองคือแมวเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะเขาจะแบบเลียตัวเองนู่นนี่อะไรแบบจัดการตัวเองหมดแต่เราไม่ต้องจัดการอะไรกับเขามากเป็นสัตว์ที่สง่างามเขาจะอยู่ด้วยตัวเองได้ถ้าเราเรียกเขามาไหมคะลูกค้าพี่เลี้ยงทุกคนเรียกมาหมด1อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นแมวที่มีความฉลาดมากกว่าเพราะสมองอะไรก็ใหญ่กว่าใช่ครับเป็นแมวที่มีความฉลาดมากกว่าแมวปกติทั่วไปเขาจะแบบแล้วลูกค้าพี่ส่งวิดีโอมาให้ดูแมวอยู่ชั้น2เรียกมันวิ่งปรื๊ดลงมาหาเลยนะครับเรียกมาอยู่แต่ว่าเขาจะชอบผู้หญิงมากกว่าถ้าสมมติผู้หญิงอุ้มเนี่ยฟังจากเสียงด้วยตอนนี้เขาฟังเสียงเราอยู่ดูตาเขาลอยแล้วว่าคือเหมือนแบบฟินจนแบบว่าเคิร์มแล้วเคิร์มแล้วใช่ค่ะแต่ตั้งแต่เลี้ยงแมวรู้สึกแบบหลงแมวมากเลยเหมือนแบบแมวมันไม่รู้อ่ะไม่เหมือนหมาโอเคตรงนี้คือโซนที่เป็นลูกแมวลูกแมวพร้อมย้ายบ้านเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์บ้างใช่มีอยู่กี่คู่ที่นี่20คู่เดี๋ยวไปดูกันว่าเนี่ยจากตัวเล็กๆเนี่ย 3-4 เดือน 2-3 เดือนเนี่ยไปเป็นปีเนี่ยตัวขนาดไหนตัวใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดรับไม่ได้นะคือแบบมีเยอะมากนะคะแต่ว่าที่เห็นอยู่ในกรงคือจริงๆอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในกรงเล็กๆตลอดนะคะพี่แววเขาปล่อยแต่ว่าพอเราออกมากลัวเรากลัวเขาก็เลยแบบใส่ในกรงแยกๆไว้นะคะแต่จริงๆเขาจะแบบได้เดินมีพื้นที่นะคะเปล่าเอ้ยตกใจเปล่าเขาพุ่งมาเขาไม่ได้กัดนะเขาแค่แบบจิ้มหน้ามาตกใจโอ้เป็นไงพูดด้วยยังไงคะพี่เร็วชอบเซิร์ฟเวอร์แล้วเหรอเออเซิร์ฟเวอร์หน้าตาแบบหน้าตามันดูแบบแบ๊วดูสวยดูสง่าอย่างเงี้ยตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแบบกลางแบบว่าแหล่งเพาะพันธุ์ของเซิร์ฟเวอร์เลยตอนนี้เขาพยายามดมพี่อยู่ด้วยความพอมันเป็นแมวที่แบบไซส์ใหญ่แล้วเหมือนเสือเนี่ยมันก็จะมันกลัวนิดนึงอ่ะนี่ออนอยู่ออนนี่ออนเข้าสีนะสีอันนี้ออนนี่เนี่ยเขาจะเนี่ยถ้าโตขึ้นมาเขาจะเป็นแง่เลยโอ้ยออนออนอยู่คือจริงคาราเคิลกับเซอร์เวลเนี่ยคือต้นตอนจริงก็เป็นแมวป่าก็จริงนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือเป็นฟาร์มที่เขาดูแลใกล้ชิดมากๆแล้วเขาก็มันเหมือนกับว่ามันก็เปลี่ยนแล้วล่ะจากดั้งเดิมคือหน้าตามันหรืออะไรมันสรีระมันอาจจะเป็นแมวป่าก็จริงแต่อย่างพี่แววเขาดูแลเหมือนลูกอ่ะแล้วมันก็สุดท้ายมันก็กลายเป็นแมวเลี้ยงอ่ะนะเป็นแมวเลี้ยงที่อยู่ภายใต้ร่างกายหรือว่าหน้าตาของแมวป่าแล้วก็เขาก็จะเชื่อมากๆนะสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจะเลี้ยงเป็นกังวลว่าเฮ้ยมันจะอันตรายหรือเปล่าคอนเฟิร์มว่าไม่มีเพราะว่าทักดูแลมาตั้งแต่แบบทำคลอดเองใช่ไหมฮะป้อนนมเองอะไรเงี้ยแล้วก็จะใกล้ชิดกันมาตลอดดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าซื้อไปแล้วแบบเป็นอันตรายกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมล่ะไอเนี่ยดูแบ๊วแต่ว่าคาราเคิลเขาดูสง่าอืมใช่อันนี้ดูสง่าอันนี้ดูแบ๊วอะไรอย่างเงี้ยเวลายิ่งมันโตหน้ามันจะแบบประวัติในการขายนะคาราเคิลคนจะชอบเยอะมากแมสกว่าที่เขาชอบเพราะว่าหนึ่งคาราเคิลมันอุ้มได้เขาเหรอคะพวกนี้จะไม่ค่อยให้อุ้มตัวนี้โตขึ้นแล้วไม่ให้อุ้มเลยอ๋อเหรอโอเคเปลี่ยนใจคือเขาไม่ชอบขาลอยเหมือนเขาไม่มั่นคงอย่างงี้ใช่ไหมคะนี่เราอุ้มได้เฉพาะตอนเด็กๆอ๋อเหรอฮะไอ้นู้นก็จะอุ้มไม่ค่อยอ๋อแสดงว่านี่ก็ต้องเป็นความรู้นะหมายถึงว่าถ้าคนที่เลี้ยงเซอร์เวลเนี่ยตอนโตเขาจะไม่ชอบการอุ้มเท่าไหร่ตอนเด็กก็ไม่ค่อยชอบต้องบอกว่าเนี่ยแต่โดยมากคนก็ไม่ได้แคร์ครับแต่พวกเราแคร์ค่ะพวกเราจับแมวมาฟัดไปก็จับกลับมาฟัดต้องคาราเคิลฟัดได้จนชุ่มชั่วชีวิตสำหรับคนที่มาซื้อคาราเคิลหรือเซอร์เวลเนี่ยครับสมมุติว่าซื้อจากฟาร์มไปแล้วอยากจะเอาไปเพาะ
าะเองเนี่ยทำได้ไหมครับทำได้ครับก็มีคนทำแบบเราเยอะก็ลงทุนซื้อแล้วก็อยากที่จะขอประสบการณ์ขอวิธีการทำอะไรเงี้ยเราก็ยินดีแนะนำนะครับเช่นสมมติคู่หนึ่ง 500,000 มีลูกรอบหนึ่งก็คืนทุนแล้วนะใช่ไหมคืนตั้งแต่คลอกแรกแล้วคลอกแรกก็คืนทุนเลยคืนทุนเลยแล้วอย่างงี้เขามีลูกได้ผียังไงครับโดยมากก็ประมาณสักปีละครั้งก็พอจะให้เขาพักนะครับตั้งท้อง2เดือนครึ่งกว่าจะมาเลี้ยงประคบประหงมอีก1เดือนครึ่งกว่าจะขายก็เบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณ4เดือนแล้วคล้องนึงกี่ตัวคะเต็มที่3ตัวครับคล้องนึงก็คืนทุนแล้วสำหรับแมวแต่ของเราไม่คืนเพราะเราไม่ขายแน่เลยถ้าเขามีลูกไม่มีทางขายแน่นอนน่ารักอย่างนี้นะเก็บหมดนะใช่ไหมเก็บหมดอยู่แล้วตะกี้เนี่ยในรถเราคุยกันไปบอกว่าพี่คริสจริงๆเขาเป็นนักแสดงด้วยใช่ไหมเมื่อคืนผมไปดูในเฟซบุ๊กพี่อยู่ยังมีรูปสมัยที่พี่เล่นละครนานแล้วครับพี่จะ50แล้วครับก็ทำมาหมดทุกอาชีพนะครับก็เป็นนายแบบอาชีพเลยเดินอินเตอร์เลยต่างประเทศแล้วก็มาเริ่มเล่นละครเล่นหนังก่อนครับอุ้ยสมัยก่อนแบบเท่ยาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับลูกครึ่งนะสมัยนั้นลูกครึ่งฮิตเดี๋ยวนี้เป็นเกาหลีเรามาก่อนเกาหลีนะลูกครึ่งยังไงขอบคุณมากน้องๆทุกสามวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่จะให้น้องๆไปทานข้าวที่ Animal Cafe ก็คือถ้าใครที่แบบว่าอยากจะไปสัมผัส Server Coracle แบบยังไม่ได้เลี้ยงแบบยังไม่ได้เลี้ยงแต่อยากไปนั่งกินอะไรชิลๆแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยความเชื่องหรือว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็สามารถไปที่ Animal Cafe ได้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปต่อจากนี้นะที่เดียวกันเจ้าของเดียวกันครับแต่ว่าวันนี้เรามาแบบครบเลยนะแต่สำหรับใครที่สมมติว่าอยากจะสอบถามข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับแมวไม่ว่าจะเป็น Coracle Server หรือ Bengal ก็แล้วแต่จะมาก็ติดต่อพี่คริสได้นะครับตอบเองเลยใช่มั้ยครับผม Facebook Page ก็จะเป็น ABT Bengal นะครับถ้าใครที่สมมติว่าแบบอยากจะได้ Bengal ก็ได้ราคาก็จะย่อมเยาขนาดย่อมเยากว่านี้เยอะย่อมเยากว่านี้เยอะเริ่มต้น Bengal เท่าไหร่นะครับเริ่มต้น Bengal ก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 ครับ 20,000 บาทก็นี่ก็ราคาแมวปกติแต่ว่าถ้ามีตัวที่แบบลายสวยๆแล้วแรท็อปก็เป็นแสนก็มีเหมือนกันจริงๆเลี้ยงแมวอะไรก็มีความสุขหมดเพราะว่าเขาคือสัตว์เลี้ยงของเราใช่มั้ยครับต่อจะให้เป็นที่เราเก็บมาจะเป็นแมวจรจัดที่เราเจอมาเราก็รักนี่ที่บ้านก็มีตัวหนึ่งเราก็โอ้รักมากเราขี้อ้อนมากน่ารักด้วยใช่มั้ยคือนิสัยดีอ้อนกว่าแมวซื้อเออแมวซื้อใช่อยู่เป็นอยู่เป็นโอเคนะโอเคขอบคุณพี่คริสมากแล้วเดี๋ยวเราไปคาเฟ่ชอบขาวมณีมั้ยที่ขาวอ๋อนึกออกพี่คริสขายอยู่ต่างประเทศแต่ตัวละ 20,000 30,000 เลยนะก็มีเหมือนกันพี่ให้เอามั้ยให้ให้เลยฟ้า2สีด้วยแล้วที่ไหนใครยังเด็กอยู่ดีๆจะได้แมวพี่ต้องช่วยสมาคมไทยไม่ใช่พี่ขายแต่แมวต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วนี่ก็เป็นแมวที่พี่ขายด้วย 1,000 แล้วก็โชคดีมากเลยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอยากให้น้องเพราะว่าน้อง2คนก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมครับวันนี้มาเยี่ยมพี่ถ้าอยากได้นะก็บอกพี่เดี๋ยวพี่มีเป็นเพศเมียนะเพศเมียก็ยังไงอยู่ที่เบงกอลใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปเยี่ยมฟาร์มเบงกอลด้วยเพราะใช่ยังไม่เคยไปพี่โลเคยไปแล้วไง Coracle Server ก็น่าสนใจมันคือที่มาของคำว่าทาสแมวจริงๆโอเคป้าเดี๋ยวไปนั่งกินที่คาเฟ่กันโอเคนี่คือที่พี่คริสบอกนะครับใครอยากมาดูเซิร์ฟเวอร์หรือคาราเคิลเนี่ยที่นี่ก็จะมีตัวที่แบบว่าสามารถมาดูใกล้ชิดได้ก็เดี๋ยวเรามานั่งกินน้ำชิลๆกันตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ The Animal Cafe นะคะแมวที่อยู่ตรงนู้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนหรือว่าเจอคนนะครับอันนี้พูดถึงแมวที่แบบโตแล้วนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะมาเล่นหรือใกล้ชิดกับแมวที่เขาคุ้นเคยกับคนเนี่ยก็สามารถมาได้ที่นี่ก็คือเป็นเจ้าของเดียวกันคือตะกี้เข้าไปในห้องตะกี้เราก็ยังมีกลัวๆเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เจอคนตรงนั้นเขาก็แบบมีขู่มีอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ตรงนั้นอ่ะเขาจะเชื่อมกับคนเลี้ยงของเขาแต่ว่าเราอ่ะเป็นสิ่งแปลกปลอมในชีวิตเขาก็อาจจะแบบว่ากลัวเราด้วยนะคะมาได้มาปล่อยฟิวได้ตรงนี้มีเซอร์โว่3ตัวนะคะคาราคอล1ตัวเขาไม่ถามค่ะเขาจะแค่ดูเนี่ยขู่นะเนี่ยเขาดมตรงที่มาดูเลยอ่ะโอ้แทบเท้าอ่ะแทบเท้าเลยเสียวเสียวขนุนเสียวขนุนเนื่องจากเรามีกลิ่นแมวอื่นนะครับตอนนี้มันปนกันว่ามีทั้งแมวที่บ้านมีทั้งแมวที่เราไปที่ฟาร์มมาจนตอนยังไม่สนใจเลยอันนี้ก็คือว่าคนที่มาที่นี่ก็คือสามารถมาจับมาเล่นอะไรได้เลยใช่ไหมสามารถสัมผัสได้เลยค่ะเล่นได้เลยเอาล่ะนี่เราจะมาลองทำซิกเนเจอร์นะฮะของคนที่มาที่ The Animal Cafe นะก็คือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่นี่เขาจะขึ้นมาขี่หลังเราได้ดูสิว่าจะรอดไหมโอ้ my god เขาดมใหญ่เลยอยู่มองกล้องไหมอ่ะหนูมองกล้องหน่อยหนูดอลฟินดอลฟินดมอย่างเดียวเลยอ่ะไซส์คอเลยเป็นเลือดใหญ่นะต้องคอตัวใหญ่อ่ะเสียวอ่ะเสียวกลัวกัดเนี่ยใช่ค่ะแรงเยอะมากค่ะอุ้ยทำไงอ่ะคือไม่เป็นพึ่งเดียวทำไงอุ้ยน่ารักเจอแล้วนะเหงาเหงาเหงาโ
โอเคนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ยาวมากๆโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ใช่ก็เป็นการศึกษานะครับฝากไว้ละกันว่าใครที่อยากจะเลี้ยงสัตว์อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นแมวจะเป็นสุนัขจะเป็นลิงอะไรก็ลองหาข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็ลองมาสัมผัสกับเขาใกล้ชิดแบบที่เราทำวันนี้ก็ได้นะครับมาดูจากฟาร์มมาลองเล่นที่คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยสัตว์ตัวที่เราอยากได้เนี่ยมันนิสัยเป็นยังไงพอได้ใกล้ชิดแล้วรู้สึกแบบว่าชอบเท่าเดิมไหมหรือบางทีมาสัมผัสอาจจะไม่ได้ชอบเท่าเดิมก็ได้มั่นใจว่าจะเลี้ยงเขาได้แบบว่าให้เขามีความสุขแล้วเรามีความสุขร่วมกันได้ยืดยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามาตัวนึงก็อยู่เป็น10ปีเนาะแมวเท่าไหร่20ปีคาราเข้าอ่ะฟาร์มที่ดีก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะคือแบบเวลาเราเลือกเราควรเลือกฟาร์มที่ไว้ใจได้ที่เราคุยแล้วเราเข้าใจเขาเข้าใจเราแล้วก็เรามั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลเราไปเรื่อยๆได้เพราะว่าอาจจะมีบางฟาร์มที่เน้นขายอย่างเดียวพอมีปัญหาปุ๊บโอถามยากตอบยากคุยไม่รู้เรื่องเราควรจะคุยให้รู้เรื่องก่อนมันก็จะสบายใจคนเลี้ยงด้วยเพราะว่ายิ่งสัตว์เอ็กซอติกที่แปลกๆอ่ะมันจะหาข้อมูลได้ไม่ได้เยอะมากเหมือนแบบหมาแมวอ่ะเนาะก็จะยากนิดนึงก็มั่นใจกับฟาร์มด้วยนะคะซึ่งฟาร์มนี้พวกเราก็แนะนำนะเพราะว่าเราไปเจอพี่คริสก็แบบน่ารักมากแบบขนาดเรายังไม่ได้รับกลับบ้านอ่ะตอนนี้เรามีความรู้เหมือนคนที่แบบเอากลับบ้านแล้วอ่ะ คือพี่เขาแบบแชร์ความรู้แบบไม่ห่วงเลยใช่แล้วก็สมมติถ้าใครอยากจะมาเพาะพันธุ์นะพี่คริสก็บอกเลยว่าสามารถทำได้เลยนะคะก็เขาก็ช่วยเต็มที่นะถ้าแบบขอคำปรึกษาเขาก็บอกเราแถมเขาจะให้แมวเราฟรี1ตัวด้วยได้เราจะไปเอาหรือเปล่าอันนี้เป็น EP แรกนะคะของกลับบ้านไหมนะครับใครมีแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านเลยสรุป EP นี้เราไม่ได้กลับบ้านนะครับไม่แน่ว่า EP หน้าเราจะได้รับสัตว์อะไรกลับบ้านเป็นรายการที่สุ่มเสี่ยงมากเลยอ่ะมีฟาร์มอะไรนะที่อยากจะแนะนำพวกเรานะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเผื่อเราจะได้ไปถ่ายแล้วก็เอาความรู้นะครับในการเลี้ยงหรือข้อมูลต่างๆมาช่วยแชร์กันแบบนี้นะครับวันนี้ไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย